สวัสดีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สบายดีกับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะต่อเนื้อเรื่องกันอีกชั่วโมงนึงในเนื้อเรื่องเดิมก็คือเรื่องอะไรคะการเขียนขยายความนะคะในเรื่องของการเขียนขยายความในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะความหมายของการเขียนขยายความแล้วใช่ไหมคะว่าหมายถึงอะไรนะอ้าวทวนเร็วหมายถึงการเขียนขยายความหมายถึงอะไรคะในชั่วโมงที่แล้วสรุปแล้วรู้เรื่องไหมเอาคนเดียวหมายถึงอะไรคะใครก็ได้1คนการเขียนขยายความหมายถึงอะไรลูกเอาคนนึงเร็วใครก็ได้หมายถึงอะไรคะเป็นการฝึกทักษะในการเขียนเชิงพรรณนานะคะไม่ใช่พรรณนาพรรณนานะคะก็คือการเขียนแบบอะไรคะครูบอกแล้วว่าในลักษณะของการเขียนแบบเชิงพรรณนาโวหารนะคะก็คือการเขียนแบบที่ผู้เขียนนั้นเอาความคิดความรู้สึกของใครเข้าไปเขียนด้วยของผู้เขียนใช่ไหมคะนะจะใช้ภาษาค่อนข้างสลัดสลวยนะคะในการเขียนบอกแล้วว่าการเขียนขยายความเพราะนั้นคือการที่เรานำคำถ้อยคำต่างๆหรือนำสำนวนภาษิตต่างๆมาทำอะไรคะมาเขียนขยายออกไปให้ได้อะไรคะใจความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็สละสลวยเป็นใจความเดียวกันใช่ไหมคะนะจะไม่เหมือนการย่อความนะคะซึ่งย่อความนั่นหมายถึงการนำเอาใจความที่เราอ่านนั้นมาทำอะไรคะมาสรุปแล้วก็ย่อด้วยภาษาของผู้เขียนเองใช่ไหมแต่นี่การเขียนขยายความก็เอาสำนวนภาษาของผู้เขียนนี่แหละเข้าไปเขียนแต่ว่าทำไมคะค่อนข้างที่จะ เข้มงวดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้อะไรหน่อยภาษาถ้อยคำการใช้สำนวนซึ่งเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในส่วนนั้นเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างที่เราจะเขียนขยายความได้นะคะเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะนำคำเหล่านั้นนะคะมาฝึกให้นักเรียนได้ทำไมลองเขียนดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้นำเสนอหน้าชั้นว่าเราเขียนขยายความเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเป็นลักษณะไหนได้บ้างเพราะว่าแต่ละคนนักเรียนใช้ภาษาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนใช้ภาษาฟังแล้วสลัดสลวยมากเลยแต่บางคนเขียนแบบเชิงบรรยายเหมือนกับอ่านแล้วทำไมคะธรรมดานะอีกคนหนึ่งอ่านแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเกิดภาพนะคะเกิดภาพพจน์ให้เราได้เห็นได้ชัดนั่นคือลักษณะของการเขียนขยายความนะคะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้มีคำอะไรบ้างนะคะเราไปดูที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อนนะคะว่าเรียนต้องปฏิบัติอะไรบ้างในส่วนที่เรียนจะต้องทำวันนี้นะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะก็คือนักเรียนสามารถเขียนขยายความเชิงพรรณนาได้อย่างสลัดสลวยเขาบอกแล้วเชิงพรรณนาได้อย่างสลัดสลวยเพราะนั้นต้องเขียนทำไมคะได้อย่างสลัดสลวยนะลองฝึกเขียนดูนะคะครูจะมีคำให้แล้วให้นักเรียนนำคำเหล่านั้นมาทำไมนำมาเรียบเรียงมาจัดลำดับแล้วก็หาถ้อยคำมาเขียนขยายคำเหล่านั้นให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วให้ได้ใจความที่สละสลวยที่สุดอ่านแล้วไม่วกวน
นะคะเพราะว่าวันนั้นเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าในการเขียนขยายความนั้นต้องทําไมด้วยไม่มีความบกวนในส่วนนั้นด้วยใช่ไหมคะอ่านแล้วมันต้องทําไมชัดเจนเกิดภาพพจน์สละสลวยนะคะไปดูพร้อมหรือยังพร้อมนะคะแต่ละคนคงจะคิดไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าลักษณะของคำมันก็น่าจะไปในแนวทางเดียวกันนะคะ